ตอนนี้ก็จะทำการยกหีบบรรจุนะครับอัฐิของพ่อปู่นะครับลงเรือเพื่อที่จะลอยอังคารในแม่น้ำโขงนะครับหลังจากที่ลงเรือแล้วก็จะแล่นขึ้นไปที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแล้วก็วกกลับมาประมาณ 7-8 กิโลเมตรนะครับมาที่บริเวณพระธาตุกลางน้ำนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะทำการยกนะฮะเรือของตำรวจน้ำนะครับด้วยเรือรอขอและเรือ
รอบเท่านาทีของพ่อคุณพิสุทธิ์โพนะครับลอยผ่านไปตามที่ไปเติมน้ำก่อนนะครับตอนต้นน้ำไปก่อนนะครับขอบคุณสภาภาพไทยเราจะรอบกลับมาคนสามรอบที่ประทับกันนะครับในขบวนเรือก็จะมีเรือของส่วนราชการที่จะเป็นของที่เราส่วนคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็เจ้าท่านะครับรวมทั้งของเอกชนในส่วนของเรือเอกชนนะครับที่มีทั้งหมดประมาณ10ลำนะครับลำละ25ท่านนะครับซึ่งแต่ละลำนั้นได้กำหนดจำนวนคนนะระบุชื่อชัดเจนนะครับที่จะลงเรือได้ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าจะลงเรือไม่อนุญาตนะครับจะลงได้เฉพาะท่านที่ได้แจ้งชื่อเอาไว้นะครับหรือว่าได้ระบุเอาไว้เท่านั้นลำละ25คน250คนทั้งหมดนะครับ10ลำอันนี้สำหรับญาติโยมนะครับญาติของหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โพนะครับผู้สารที่คนที่ได้ลงชื่อระบุเอาไว้ที่จะลงเรือไม่ควรจะทำการและอาชีพของผู้บริโภคให้ไปลงเรือได้เลยนะครับให้ลงเรือได้เลยที่ท่าเรือหลายศูนย์นะครับที่ท่าเรือหลายศูนย์ไม่ใช่แห่งนี้นะครับหากจะขึ้นไปก็ประมาณสักเกือบ2กิโลนะครับประมาณนี้ที่ท่าเรือหลายศูนย์นะครับซึ่งเป็นท่าเรือบาดทองแดงของจังหวัดหนองคายอีกที่หนึ่งนะครับมีคนให้ลงชื่อมาเราไม่ได้ลงลงชื่อใหม่ไหมอ่ะพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กกันนะครับเออลงเลยลงพี่เล็กครับพี่เล็กครับตามไปหาพี่เล็กหน่อยนี่แหละนี่แหละนี่ละไปละไปละครับตรงไหนครับมาด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวไปตรงนี้นะผมลงเปล่ามาสิต้องบัตรอยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็มีการประสบการณ์ที่จะต้องเดินทางในเวลานี้ได้เลยนะครับใช่ครับต้องเข้าที่อยู่ที่เดิมพอเราลงไปก็ไม่ได้อะไรมากแค่เก็บภาพเก็บอะไรยืนเป็นแนวนี้ก็ต้องเป็นแนวนี้ก็ขยับได้เลยนะครับก็อยากขยับได้นะครับมีคนนั่งค่ะไกลเลยนะครับเจ็บไหมเราเจอได้นะตอนนี้เลยในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับญาติโยมที่ได้ลงชื่อเพื่อจะลงเรือร่วมขบวนลอยอังคารจริงหลวงพ่อคุณที่สุโขนะครับที่แจ้งชื่อที่เอาไว้ในข่าวในการที่ท่าเรือวัดหลวงโตจะเปิดให้ลงเรือจะไปทานเลยถ้าเสด็จไปประมาณสัก500เมตรนะครับตรงนี้ว่าตามที่โปรตีมายืนตรงนั้นเลยเคยใครแล้วก็สอดมือเข้าไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังตัวนะครับพร้อมอย่างไรกันก่อนเลยกันก็ต้องจ้องดิ่งไอ้ไม่รู้มากยังตัวนะครับชูนะครับ
1 2อึ๊บยกไว้ข้างหลังยกไว้ดูเลยมาไอ้ปุ้ยมาออกถึงนู้นได้ได้ข้างหน้านี่มันจับได้ข้างแล้วคนอย่างข้างหน้าเนี่ย